างคะแนนฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล 2022-2023 สัปดาห์ที่15อันดับ1บาเยิร์นมิวนิกแข่ง15นัดชนะ10เสมอ4แพ้1มี34คะแนนอันดับ2 SC ไฟร์บวกแข่ง15นัดชนะ9เสมอ3แพ้3มี30คะแนนอันดับ3แอร์เบลไลซิกแข่ง15นัดชนะ8เสมอ4แพ้3มี28คะแนนอันดับ4ไอทรัคแฟรงค์เฟิร์ตแข่ง15นัดชนะ8เสมอ3แพ้4มี27คะแนนอันดับ5ยูเนียนเบอร์ลินแข่ง15นัดชนะ8เสมอ3แพ้4มี27คะแนนอันดับ6บอรุสเซียดอร์ทมุนด์แข่ง15นัดชนะ8เสมอ1แพ้6มี25คะแนนอันดับ7วอล์ฟบวร์กแข่ง15นัดชนะ6เสมอ5แพ้4มี23คะแนนอันดับ8บอรุสเซียมอนเช่นกลัดบักแข่ง15นัดชนะ6เสมอ4แพ้5มี22คะแนนอันดับ9เวเดอร์เบรเมนแข่ง15นัดชนะ6เสมอ3แพ้6มี21คะแนนอันดับ10ไมล์05แข่ง15นัดชนะ5เสมอ4แพ้6มี19คะแนนอันดับ11 1899ฮอฟเฟนไฮม์แข่ง15นัดชนะ5เสมอ3แพ้7มี18คะแนนอันดับ12ไบเออร์เลเวอร์คูเซนแข่ง15นัดชนะ5เสมอ3แพ้7มี18คะแนนอันดับ13 FC โคโลนแข่ง15นัดชนะ4เสมอ5แพ้6มี17คะแนนอันดับ14อัลส์บวร์กแข่ง15นัดชนะ4เสมอ3แพ้8มี15คะแนนอันดับ15แฮท่าเบอร์ลินแข่ง15นัดชนะ3เสมอ5แพ้7มี14คะแนนอันดับ16 VfB สตุตการ์ดแข่ง15นัดชนะ3เสมอ5แพ้7มี14คะแนนอันดับ17บอคุ้มแข่ง15นัดชนะ4เสมอ1แพ้10มี13คะแนนและอันดับ18ชาวเก้04แข่ง15นัดชนะ2เสมอ3แพ้10มี9คะแนนตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล 2022-2023 สัปดาห์ที่15คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูจากแอบเบลไลซิกทำได้12ประตูมาคัสตูรามจากโบรุเซียมอนเช่นกลัดบักทำได้10ประตูนิคลาสฟูครูกจากเวเดอร์เบรเมนทำได้10ประตูจามานมูเซล่าจากบาเยิร์นมิวนิกทำได้9ประตูวินเซนโซกริโฟจากเอสซีไฟร์บวกทำได้9ประตูแซดนาปรีจากบาเยิร์นมิวนิกทำได้8ประตูเชอร์โดเบเกอร์จากยูเนียนเบอร์ลินทำได้7ประตูไดจิคามาดะจากไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตทำได้7ประตูโดดี้ลูเกบากิโยจากแฮท่าเบอร์ลินทำได้7ประตูและมูซาดียาบีจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นทำได้6ประตู